ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาสกุลไปพันผ้าที่ฝ่ามือตามเดิมพวกเราจะเชื่อพวกเจ้าแต่ถ้าไม่สามารถได้รับยาถอนพิษมาจากราชันพิษนภาพวกเราจะบ่มเพาะกายเนื้อขึ้นมาใหม่แม้จะต้องใช้เวลานานแต่ก็ยังดีกว่าการจบชีวิตตนเองหลังจากพูดคุยกับเสร็จสับไปซีหมิงและเฉินเซียงก็เดินออกจากห้องพักของผู้เชี่ยวชาญทั้งสามไปซีหมิงที่เดินตามหลังเฉินเซียงจึงถามขึ้นว่าท่านจะออกตามหาราชันพิษณภาตอนนี้เลยหรือเฉินเซียงพยักหน้าต้องบอกเลยว่าข้ามีความสนใจในสารพิษชนิดนี้และเชื่อว่าตนเองจะได้รับยาถอนพิษกลับมาอย่างแน่นอนสำหรับสารพิษชนิดนี้เฉินเซียงได้ตัวอย่างมาจากเลือดของผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาทั้ง3แล้วเขาเพียงแค่ใช้หลักการแตกสาขาก็สามารถเพิ่มปริมาณสารพิษได้มากมายมหาศาลเกี่ยวกับแง่มุมของการใช้พิษเฉินเซียงไม่ถือว่าเก่งกาจอย่างไรนักแต่ด้วยความพิเศษของสารพิษชนิดนี้มันทำให้เขารู้สึกสนใจเป็นพิเศษจึงต้องการรวบรวมเอาไว้เพื่อให้ตู้เสี่ยวหลิงเป่ยสื่อเชียนและหลู่ชินเหลียนทำการค้นคว้าเพิ่มเติมในภายหลังทำไมท่านถึงมั่นใจว่าจะได้รับยาถอนพิษจากราชันพิษสนพาไปซีหมิงกล่าวถามด้วยสีหน้างานต้องบอกเลยว่าราชันพิษสนพาอยู่ในหลักฐานพลังสถานพิภพระดับสูงแม้ไม่ใช่จุดสูงสุดแต่มันก็คือปรมาจารย์ผู้ชำนาญสารพิษและครอบครองสารพิษหลากหลายชนิดที่มีความร้ายแรงเอาเป็นว่าข้ามั่นใจก็แล้วเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่หรอว่าเขามีแผนการในใจแล้วท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับข้าจริงสิก่อนหน้านี้ข้ามอบผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าให้ท่าน2ก้อนท่านคิดจะใช้งานอย่างไรหรือเฉินเซียงถามแน่นอนว่าข้าจะใช้มันกลั่นสร้างดาบให้เสวียหลานแต่ว่าผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าหลอมละลายได้ยากมากเมื่อพูดถึงประโยคหลังไปซีหมิงก็เผยสีหน้าหนักใจซึ่งมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสำหรับเขาข้าได้ยินว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลบรรพการดาบสวรรค์มีวิธีการบ่มเพาะดาบขึ้นมาได้เป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามด้วยความอยากรู้เห็นที่สำคัญดาบที่มาจากการบ่มเพาะจะมีความแข็งแกร่งกว่าดาบเทพที่กลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องจริงแต่มีเพียงผู้เชี่ยวชาญสถานพิภพในจุดสูงสุดเท่านั้นจึงจะสามารถบ่มเพาะดาบขึ้นมาได้ที่สำคัญยังจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากไปซีหมิงกล่าวปัจจุบันเสวียหลานผสานเลือดดาบสุริยเทพและสามารถปลดปล่อยอัคคีเทพสถานตะวันได้แล้วท่านเพียงให้นางใช้อัคคีเทพสถานตะวันหลอมละลายผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเข้าใจแล้วไปซีหมิงพยักหน้าท่านจะออกเดินทางเลยสินะตอนนี้เสวียหลานมีสถานการณ์ที่ดีมากคิดว่าสกุลไปของท่านจะกลับคืนอำนาจและความแข็งแกร่งได้ในไม่ช้าเฉินเซียงพยักหน้าเขาต้องการค้นหาราชันพิษณภาให้พบโดยเร็วที่สุดดีถ้าเช่นนั้นข้าจะบอกเส้นทางไปยังเขตแดนของสกุลหลานกล่าวจบไปซีหมิงจึงบอกเส้นทางและตำแหน่งของเขตแดนสกุลหลานให้เฉินเซียงได้รับรู้เฉินเซียงเดินทางออกจากคฤหาสน์สกุลไปจากนั้นจึงล่องหนด้วยพลังผกผันป้องกันการลอบติดตามจากกลุ่มคนไม่ประสงค์ดีเฉินเซียงเปิดทางผ่านมิติมุ่งหน้าไปยังทิศทางเขตแดนสกุลหลานทันทีจากคำบอกเล่าของไปซีหมิงทำให้เฉินเซียงรู้ว่าสกุลหลานปกครองเขตแดนอันกว้างใหญ่อันมีเมืองใหญ่นับร้อยซึ่งมันมาจากการรวมตัวกับสกุลอื่นแห่งตระกูลบรรพการดับสวรรค์แน่นอนว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสกุลหลานกำลังอยู่ในยุครุ่งเรืองขณะที่สกุลไปกำลังตกต่ำและต้องจำยอมต่อคำดูถูกเหยียดหยามจากพวกมันผ่านไปกว่าครึ่งวันเฉินเซียงก็มาถึงเขตแดนสกุลหลานยามนี้เขาอยู่ด้านนอกเมืองใหญ่โดยที่ประตูเมืองมีอักษรคำว่าหยางตรงประทับไว้ขณะที่ด้านข้างประตูเมืองมีธงอักษรคำว่าหลานโบกสะบัดอยู่เมื่อเฉินเซียงผ่านประตูเมืองเข้ามาด้านในเขาก็บังเอิญพบกับบุคคลที่คุ้นหน้าซึ่งมันคือหลานเล่ยนั่นเองเฉินเซียงสังเกตได้ว่าหลานเล่ยและพวกพ้องสกุลหลานเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมืองหยางตรงเช่นเดียวกันกับเขาไม่รู้ว่าชายชราที่อยู่กับมันจะเป็นราชันพิษณภาหรือไม่เฉินเซียงไม่กล้ายืนยันเนื่องจากผู้อาวุโสสกุลหลานหลายคนเป็นชายชราส่วนข้อมูลของราชันพิษณภาได้ยืนยันว่ามันเป็นชายชราไปซีหมิงบอกกับเฉินเซียงว่าราชันพิษณภาเป็นชายชราที่มีชื่อว่าหลานเทียนแต่ไปซีหมิงไม่เคยพบเห็นมันมาก่อนส่วนผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาทั้ง3ที่ถูกเล่นงานก็ไม่ได้เห็นรูปพรรณสันฐานของมันเช่นกันเพราะมันสวมใส่ชุดคลุมปิดบังใบหน้าในครั้งที่เผชิญหน้าปัจจุบันเฉินเซียงกำลังล่องหนด้วยพลังผกผันดังนั้นเขาจึงพยายามเข้าไปใกล้กับกลุ่มของหลานเล่ยและด้วยผู้คนที่เดินเบียดเสียดกันอย่างพลุกพล่านก็ทำให้เฉินเซียงไม่รู้สึกกังวลว่าจะถูกค้นพบ
อาวุโสหลานเทียนไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับท่านที่นี่ข้าได้ยินว่าท่านเล่นงานพวกสกุลไปนี่เป็นแผนการของท่านอย่างนั้นหรือหลานเล่ยกล่าวถามแม้จะเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากทว่ามันพูดคุยอย่างสบายๆและไม่คิดระวังตัวแต่อย่างใดไม่ใช่อย่างนั้นข้าเพียงออกไปเก็บเกี่ยวสมุนไพรแต่บังเอิญพบกับผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาสกุลไปแน่นอนว่าข้าจะไม่ปล่อยให้พวกมันกลับไปแบบปกติราชันพิษณภากล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่แยแสต่อผู้คนรอบข้างที่อาจฟังการสนทนาของพวกมันอยู่เฉินเซี่ยงยืนยันได้แล้วว่ามันคือราชันพิษณภาตัวจริงและก่อนหน้านี้มันเดินทางไปเก็บเกี่ยวสมุนไพรในเขตแดนสกุลไปจึงบังเอิญพบกับผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาสกุลไปก่อนจะใช้พิษเล่นงานผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาสกุลไปที่มีความอ่อนแอว่าการเล่นงานผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาจะไม่สร้างผลกระทบต่อสกุลไปมากนักเพราะพวกมันมีแขกที่ทรงพลังเข้าพักชายคนนั้นอย่างถึงทักษะดับเพลิงพิโรธหึ่มมมดับแสงอสุนิบาต ที่ข้าได้รับจากสกุลหลานต้องแตกหักด้วยฝีมือมันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลานเลยก็เผยสีหน้าขุ่นแค้นเจ้าพูดว่าแขกสกุลไปอย่างถึงทักษะดับเพลิงพิโรธมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันมีเพียงสายเลือดดาบสุริยเทพเท่านั้นที่จะสามารถปลุกทักษะดับเพลิงพิโรธได้ไม่ใช่หรือราชันพิษณภาเผยสีหน้าประหลาดใจพับผ่าสิทำไมไม่มีใครบอกเรื่องนี้ให้ข้ารู้มาก่อนเรื่องมันเกิดในช่วงที่ท่านออกไปเก็บเกี่ยวสมุนไพรหากท่านกลับไปถึงพระราชวังหลานก็จะมีคนรายงานเรื่องนี้แก่ท่านอย่างแน่นอนหึ่มมมปัจจุบันสกุลไปไม่ถูกคุกคามได้ง่ายๆเหมือนเช่นเคยหลานเล่ยกล่าวด้วยสีหน้าหนักใจแม้ปัจจุบันสกุลหลานจะไม่ตำหนิในประเด็นของดาบแสงอสุนิบาตอีกต่อไปแต่มันจะถูกรุ่นเยาว์คนอื่นๆหัวเราะเยาะไปอีกนานทีเดียวราชันพิษณภายังไม่ได้สอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมพวกมันพากันเข้าไปที่โรงเตรียมอันหรูหราหลานเล่ยเชื้อเชิญราชันพิษณภามาร่วมทานมื้อค่ำมันสั่งอาหารรสเลิศและสุราชั้นยอดต้อนรับราชันพิษณภาเป็นอย่างดีโดยเลือกโต๊ะที่นั่งบนชั้นลอยที่มีความเป็นส่วนตัวชั้นลอยที่พวกมันกินดื่มมีการติดตั้งขายพลังป้องกันเสียงเล็ดลอดอย่างไรก็ตามด้วยการที่ชั้นลอยนั้นเปิดโล่งก็ทำให้เฉินเซี่ยงแอบฟังการสนทนาของพวกมันได้ไม่ยากนักอาวุโสหลานเทียนทำไมจู่ๆแขกสกุลไปได้อย่างถึงทักษะดาบเพลิงพิโรธเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันมีสายเลือดดาบสุริยเทพท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างหลานเล่ยกล่าวถามด้วยสีหน้าสงสัยมันต้องการรับรู้ถึงแง่มุมนี้แต่อาวุโสคนอื่นๆในสกุลหลานไม่ได้พูดอะไรกับมันข้าจำเป็นต้องได้รับตัวอย่างเลือดดาบสุริยเทพเสียก่อนราชันพิษสนพากล่าวเห็นชัดว่าเลือดดาบสุริยเทพมีความลับอยู่มากมายหากข้าได้รับตัวอย่างเลือดบางทีข้าอาจปลุกทักษะดาบเพลิงพิโรธและสามารถควบคุมอัคคีเทพสถานตะวันก็เป็นได้อัคคีเทพสถานตะวันเป็นสิ่งที่ข้าปรารถนามานานมากเพราะหากข้าสามารถใช้อัคคีเทพสถานตะวันได้ข้าจะสามารถกลั่นสร้างสารพิษที่ทรงพลังได้มากมายราชันพิษสนพากล่าวเสริมปรากฏว่าราชันพิษณภากำลังต้องการอัคคีเทพสถานตะวันเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เฉินเซี่ยงเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของไปเสวียหลานเพราะหากราชันพิษณภารู้ว่าไปเสวียหลานปลุกทักษะดับเพลิงพิโรธได้แล้วมันจะต้องวางแผนร้ายต่อไปเสวียหลานอย่างแน่นอนเห็นทีข้าต้องเตือนเสวียหลานและแนะนำวิธีป้องกันสารพิษให้นางเสียแล้วเฉินเซี่ยงพึมพำในใจราชันพิษณภากระดกจอกสุราแล้วจึงกล่าวด้วยสีหน้าหยิ่งผยองว่าปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาสกุลไปได้รับสารพิษของข้าหือหือเป็นที่รู้ดีว่าสกุลไปให้ความสำคัญต่อพวกพ้องนั่นหมายความว่าพวกมันจะพยายามหาวิธีถอนพิษแต่พวกมันไม่มีทางทำสำเร็จได้เพราะมีเพียงข้าเท่านั้นที่สามารถถอนพิษห้าห้าพวกมันมีทางเลือดเพียงสองทางเท่านั้นนั่นคือใช้ตัวอย่างเลือดดาบสุริยเทพแลกเปลี่ยนยาถอนพิษจากข้าหรือไม่ก็บ่มเพาะกายเนื้อขึ้นมาใหม่ห้าห้าราชันพิษสนพาหัวเราะชั่วร้ายเฉินเซี่ยงที่ได้ยินก็รู้สึกชื่นชมในความหลักแหลมของมันเพราะมันไม่คิดค่าผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาทั้ง3ตั้งแต่แรกเพียงแต่สร้างความทุกข์ตรมเอาไว้เพื่อใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มาสู่ตนในภายหลังแม้ราชันพิษณภาหลานเลยและรุ่นเยาว์คนอื่นๆจะร่วมดื่มกินมาได้สักพักแล้วแต่พวกมันยังไม่รู้สึกอิ่มหนำสำราญใจดังนั้นพวกมันจึงสั่งอาหารและสุราเพิ่มเติมเฉินเซี่ยงที่ซ่อนตัวอยู่ด้านนอกระเบียงจึงเริ่มวางแผนการเคลื่อนไหวครั้นแล้วเขาก็ได้ปลดปล่อยหนุกลืนสวนแฝงตัวเข้ามาในโรงเตี๋ยมพร้อมควบคุมให้ลงไปยังชั้นลอยด้านล่างเมื่อหนูกลืนสวรรค์ลงไปถึงชั้นล่างเขาก็ได้ควบคุมให้พวกมันกลายเป็นมนุษย์หนูจากนั้นจึงสั่งการให้พวกมันต่อสู้กันเองอย่างบ้าคลั่งการต่อสู้ของมนุษย์หนูเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาถึงชั้นลอยของราชันพิษสนพาทำให้พวกมันรับรู้ได้ทันทีว่าชั้นลอยด้านล่างกำลังเกิดการต่อสู้ที่วุ่นวายพวกเราลงไปดูเร็ว
หลานเล่ยและพวกพ้องผุดยืนก่อนจะวิ่งลงไปยังชั้นล่างส่วนราชันพิษณภาเพียงเดินออกมาชะเง้อดูอยู่ที่ประตูเท่านั้นขณะที่พวกมันให้ความสนใจไปยังการต่อสู้ของมนุษย์หนูเฉินเซียงก็ได้นำเลือดที่สั่งสมสารพิษกระดูกขาวหยดลงเจือปนในอาหารและสุราของพวกมันทั้งหมดเพียงไม่กี่อึดใจอาหารและสุราของพวกมันก็เต็มไปด้วยสารพิษที่เฉินเซียงหยดลงเจือปนผ่านไปไม่นานนักคนของโรงเตี๋ยมก็เข้ามาระงับเหตุก่อนที่มนุษย์หนูจะถูกลากตัวไปสั่งสอนและถูกจับโยนออกไปนอกโรงเตี๋ยมด้วยสภาพสะบักสะบอมเฉินเซียงใช้พลังมิติเรียกตัวมนุษย์หนูทั้งหมดกลับคืนแม้พวกมันจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจึงไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเมื่อเรื่องวุ่นวายจบลงราชันพิษสนพาหลานเล่ยและรุ่นเยาว์คนอื่นๆก็กลับมานั่งดื่มกินและพูดคุยกันต่อราชันพิษณภาไม่เก่งกาจสักเท่าใดนักทั้งที่มันดื่มกินสารพิษเข้าไปแล้วแต่กลับไม่มีสัมผัสรับรู้เสียอย่างนั้นเฉินเซียงพึมพำขึ้นเมื่อเห็นว่าราชันพิษณภายังคงดื่มกินด้วยความเพลิดเพลินอึมมไม่รู้ว่าร่างกายมันมีภูมิต้านทานพิษกระดูกขาวหรือไม่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทำให้เฉินเซียงคิดว่าผู้เชี่ยวชาญพิษสมควรมีสัมผัสถึงสารพิษที่ว่องไวนอกจากนี้จะยังมีภูมิต้านทานต่อสารพิษของตนเองที่ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามเห็นชัดว่าราชันพิษณภาดื่มสุราที่เจือปนสารพิษเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงรู้สึกว่ามันไม่เก่งกาจอย่างที่คิดเอาไว้ในตอนต้นสารพิษสามารถออกฤทธิ์กับมนุษย์หนูได้อย่างฉับพลันแต่ด้วยปริมาณสารพิษที่เจือปนก็ไม่รู้ว่ามันจะออกฤทธิ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เฉินเซียงตั้งข้อสงสัยเป็นเพราะเขายังไม่รู้แน่ชัดเกี่ยวกับความรุนแรงของสารพิษกระดูกขาวอย่างไรก็ตามเฉินเซียงคิดว่าปริมาณสารพิษที่เจือปนจะเล่นงานหลานเล่ยและรุ่นเยาว์คนอื่นๆได้ไม่ยากส่วนราชันพิษณภานั้นไม่สำคัญเพราะแผนการของเขาไม่ได้หวังผลกับตัวมันนั่นเองหลังจากเฝ้ารออยู่ครู่สารพิษกระดูกขาวก็เริ่มแสดงผลและมันเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายของเฉินเซียงขณะที่ราชันพิษณภากำลังดื่มกินอย่างสุขสำราญมันก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหลานเล่ยและรุ่นเยาว์คนอื่นๆซึ่งเลือดเนื้อของพวกมันกำลังเลือนหายและกลายเป็นโครงกระดูกอย่างรวดเร็วระหว่างที่ราชันพิษณภาตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรุ่นเยาว์เหล่านั้นมันก็พบว่าตัวมันเองเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเสียอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับข้าเสียงตะโกนโบกเวกดังขึ้นในชั้นลอยของโรงเตี๋ยมหลานเล่ยและรุ่นเยาว์ล้วนแตกตื่นกับสภาพร่างกายของพวกมันแต่แน่นอนว่าคนที่ประหลาดใจมากที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากราชันพิษณภาราชันพิษณภาไม่นึกฝันเลยว่าจะมีใครบางคนสามารถใช้สารพิษกระดูกขาวได้เช่นกันที่ทำร้ายใครคนนั้นได้นำสารพิษกระดูกขาวมาเล่นงานมันเสียอย่างนั้นอาวุโสหลานเทียนหลานเล่ยอุทานด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อแลเห็นร่างกายแปรสภาพเป็นเพียงโครงกระดูกมันก็ตกใจกลัวอย่างยิ่งทางด้านเฉินเซียงกำลังยิ้มเยาะพวกมันแม้เขาไม่สามารถสังเกตสีหน้าของพวกมันได้แต่ฟังจากน้ำเสียงก็รับรู้ได้ว่าพวกมันกำลังหวาดกลัวและตกตะลึงอย่างยิ่งพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องแตกตื่นมีใครบางคนเล่นสกปรกกับพวกเราด้วยสารพิษราชันพิษณภามีท่าทีสงบนิ่งกว่าใครเพราะถึงอย่างไรมันก็มีเม็ดยาถอนพิษเป็นจำนวนมากแม้ราชันพิษณภาจะกล่าวเช่นนั้นแต่หลานเล่ยและพวกพ้องยังไม่รู้ว่าสารพิษชนิดนี้เป็นเช่นไรกันแน่และเมื่อได้ยินราชันพิษสนพาดว่าพวกมันถูกวางยาพวกมันก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนแทบร้องไห้ราชันพิษณภาพยายามนึกตรองดูว่าใครกันที่ลงมือกับพวกมันและหาโอกาสวางยาในตอนไหนเพียงไม่นานมันก็ได้ข้อสรุปในใจอาวุโสหลานเทียนข้าคิดว่าจะต้องเป็นเสี่ยวเอ้อที่วางยาพวกเราข้าจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้หลานเล่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวว่าแล้วมันก็นำถุงมือและชุดคลุมมาสวมใส่เพื่อปกปิดสภาพการอันน่าสังเวชก่อนจะเตรียมเดินออกไปเอาเรื่องกับเสี่ยวเออราชันพิษณภาฉุดแขนมันไว้ทันทีไม่ใช่เสี่ยวเออที่วางยาพวกเราก่อนหน้านี้พวกเรากินดื่มกันแต่ไม่ได้มีอาการพิษนั่นหมายความว่าพวกเราถูกวางยาในช่วงที่เกิดการวิวาทจากชั้นล่างแน่นอนว่าใครบางคนได้จัดฉากขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจและอาศัยช่วงชุลมุนเข้ามาวางยาพวกเราหึ่มมทักษะของมันช่างแยบยลกระทั่งข้ายังไม่ทันได้รู้ตัวเลยด้วยซ้ำราชันพิษณภานึกโทษตนเองที่ประมาทมากเกินไปเพราะเมืองแห่งนี้อยู่ในการปกครองของสกุลหลานมันก็เลยกินดื่มอย่างไม่ทันระวังตัวแล้วจุดประสงค์ของมันคืออะไรหลานเรื่องงานไม่สามารถคาดเดาอะไรได้สมควรเป็นการท้าทายข้าแน่นอนว่ามันได้ค้นพบสารพิษชนิดนี้จึงต้องการอวดอ้างในความเก่งกาจของตนหรือในครั้งอดีตข้าเองก็ทำเช่นนี้อยู่บ่อยๆราชันพิษณภากล่าวด้วยน้ำเสียงชิงชังปนเย้ยหยันแต่มันยังอ่อนหัดเกินไปเพราะข้าค้นพบสารพิษชนิดนี้ได้ก่อนแล้วหึ
เฉินเซี่ยงแทบสำลักหัวเราะออกมาเสียเดี๋ยวนั้นเขานึกสงสัยว่าราชันพิษสนไพ่ชวมแหมเท้าคิดหรืออย่างไรถึงไม่ได้ฉุกคิดว่ามันเป็นฝีมือของสกุลไปรับไปนี่คือเม็ดยาถอนพิษของข้าหลังจากพวกเจ้ากินลงไปก็จะกลับคืนสภาพเดิมราชันพิษสนภาควักเม็ดยาออกมาแจกจ่ายก่อนจะกลืนลงไปเป็นคนแรกหลังจากหลานเล่ยและคนอื่นๆมองเห็นราชันพิษสนพากลับคืนสภาพเดิมพวกมันก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เมื่อพวกมันเตรียมจะกลืนกินเม็ดยากลับปรากฏความผันผวนจากพลังมิติก่อนที่เม็ดยาในฝ่ามือได้หายไปต่อหน้าต่อตาเสียอย่างนั้นเสร็จค่ะ55ได้เวลากลับแล้วเฉินเซี่ยงไม่นึกเลยว่าจะได้รับเม็ดยาถอนพิษมาง่ายได้ขนาดนี้ตราบใดที่เขาสกัดกลั่นเม็ดยาถอนพิษด้วยหลักการแตกสาขาเขาจะมีเม็ดยาถอนพิษเป็นจำนวนมากเขาไม่จำเป็นต้องทำการค้นคว้าเพื่อหาสารตั้งต้นของเม็ดยาถอนพิษด้วยซ้ำไปดังนั้นเม็ดยาถอนพิษที่ชิงมาได้4เม็ดย่อมเพียงพอสำหรับเขาแล้วเป็นมันบัดซบข้าเดาผิดไปราชันพิษสนพาแผ่เสียงคำรามอย่างฉุนเฉียวครั้นจึงใช้ฝ่ามือทุบโต๊ะอาหารเกิดเป็นเสียงดังครึกโครมอาวุโสหลานเทียนท่านหมายความว่าอย่างไรหรือหลานเล่ยถามอย่างเป็นกังวลเพราะปัจจุบันมันยังไม่ได้ขับถอนสารพิษออกจากร่างกายแต่ยังดีที่ราชันพิษสนพามีเม็ดยาถอนพิษจำนวนมากราชันพิษสนพากัดฟันกล่าวอย่างเดือดดาลมันสมควรเป็นคนของสกุลไปข้าเดาพลาดเพราะนึกไม่ถึงว่าพวกมันจะมีบุคคลที่เก่งกาจได้ขนาดนี้เห็นชัดว่ามันชิงเม็ดยาด้วยพลังมิติอีกทั้งยังมีทักษะซ่อนอำพรางระดับสูงนี่เป็นฝีมือของสกุลไปหลานเล่ยอุทานด้วยความตกตะลึงราชันพิษณภาจัดจ่ายเม็ดยาถอนพิษอีกครั้งก่อนจะกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาสกุลไปถูกสารพิษของข้าเล่นงานมันสมควรสกัดสารพิษออกมาจากเลือดคนเหล่านั้นก่อนจะติดตามข้ามาเพื่อหาโอกาสวางยาราชันพิษณภาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างคู่ดวงตาของมันแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นเพราะถูกหยามหน้าฝากไว้ก่อนไอ้พวกสกุลไปรับรองว่าข้าจะเอาคืนอย่างสาสมหลานเล่ยก็เดือดดาลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการถูกสารพิษเล่นงานทำให้มันตกใจกลัวขีดสุดมิหนำซ้ำยังถูกวางยาด้วยเลือดอย่างน่าสะอิดสะเอียนข้าจะกลับไปที่สกุลหลานเพื่อบอกให้ฝ่ายปกครองส่งตัวเทพสงครามสถานพิภพออกไปจัดการหึ่มมมครั้งนี้สกุลไปทำกับข้าไว้เจ็บสับยิงกินราชันพิษสนพากัดฟันกล่าวยามนี้มันเดือดดาลแทบควันออกหูหลังจากได้รับเม็ดยาถอนพิษเฉินเซียงก็ออกเดินทางทันทีและยามนี้เขากลับมาถึงคฤหาสน์สกุลไปพร้อมกับรอยยิ้มอันเบิกบานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ